LT Vision แล้วไทย News สบายดีครับพบกับผมแจ็คกี้ LT Vision ครับวันนี้นะครับทางรายการเรามีเพื่อนร่วมทีมใหม่สดเลยนะครับที่จะมาร่วมจัดรายการกับเราทุกสัปดาห์แล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะจัดกันนะครับก็คือท่านขันคำนะครับขันคำครับสบายดีตอนนี้ขันคำอยู่ที่ทางโรงแรมผาสุกเวียงจันทราก็เป็นผู้สนับสนุนให้กิจกรรมข่าวสารดีๆที่ผ่านมาของช่อง LT Vision ของเราได้เกิดขึ้นมานะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับข่าวแรกเลยเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีข่าวงานศิลปะหัตถกรรมครับขันคำได้ไปดูงานแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้ไปดูแล้วแต่ว่ามันประทับใจหลายเนาะมันมีเกินว่าเป็นสิ่งใหม่และมือของคนลาวเฮาเป็นเอกลักษณ์ของคนลาวเฮาที่เฮ็ดขึ้นคือตัวอย่างก็แบบว่า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เนาะที่เขานำมาเสนอมาจากหลายแขวงหลายแขวงหลายเมืองที่มาแสดงในงานหัตถกรรมอยู่ที่ไอเทคเนาะอ๋องานจัดที่ไอเทคเหรอครับแม่นที่ไอเทคแต่วันที่อ่ะนะเริ่มวันที่10หาวันที่18ส่วนรายกับประชาชนทั่วไปแล้วแบบอาจจะเป็นตะแรงอาจจะหลายเนาะเพราะว่าเวลาเลิกเวียก5โมงเย็นบ่5โมงสินะเลิกเวียกก็จะมีเจ้าพาลูกพาหลานพาเลาะเที่ยวเบิ่งเนาะนะครับเอกลักษณ์เนาะที่กำลังแสดงสินค้าอยู่ครับมีศิลปะหัตถกรรมแบบตัวไหนที่ขันคำดูแล้วน่าสนใจมากเลยครับไม่มีไหมในงานน่าสนใจจะมีแบบแกะสลักนะแกะสลักลายใหม่เนาะเป็นแบบปูสร้างหูก้นหูพุทธหูบอสินะจะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่เพราะว่าสไลด์เขาจะบ่ค่อยมีเนาะดีแล้วเขาเห็นเป็นตอนแกะสลักเป็นหูสร้างหูมีหูเสือผมที่ว่าโดดเด่นสวยงามดีครับเอกลักษณ์ดีช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยเท่าที่ขันคำได้ดูผู้คนที่เดินไปเดินมาเนี่ยเขามีการป้องกันกันดีไหมครับป้องกันเหมือนกับตัวป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งเขากับว่าบ่ค่อยป้องกันบ่ได้เนาะแต่ว่ามันต้องที่เขางานบ่ก็ต้องมีการเช็คตีอยู่แล้วเนาะมีการล้างมือบ่สิใส่เจลล้างมือและการตรวจอุณหภูมิสินะมันก็ต้องได้เฮ็ดอยู่แล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าในงานนี้เนี่ยได้รับความสนใจกันหลายแล้วก็เศรษฐกิจตรงนั้นเนี่ยเรื่องการค้าการขายก็น่าจะดีใช่มั้ยครับใช่ๆนะก็จะว่าดีก็แม่นเนาะแต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่กับมันคือแต่ภายในประเทศเฮามันบ่ได้เปิดโครงเพราะว่าปิดประเทศบ่สนแต่ก่อนคือดังหลังผ่านมาสินะเอาใช้คนแบบต่างถิ่นต่างประเทศพอเขามาเบิ่งมาส้มสไลด์ก็มีแต่คนลาวเฮาอาจจะสไลด์ครับก็เป็นตามสภาพแต่ก็ดูคึกคักเนาะแน่นอนครับโอเคจำนวนคนที่เข้าไปเนี่ยขันคำประเมินด้วยสายตาเนี่ยต่อวันเนี่ยน่าจะประมาณหลักพันคนได้ไหมครับน่าจะได้ครับน่าจะได้หลักพันก็ถือว่าประสบความสำเร็จงานนี้จัดขึ้นจากหน่วยงานไหนครับหน่วยงานของสภาอุตสาหกรรมหรือการค้าของลาวเฮาเนาะครับกับหัวมือจัดรายภาคส่วนคือมันมีหลายบริษัทหลายหน่วยงานรอตั้งธุรกิจให้สนับสนุนประกอบส่วนนําส่วนหนึ่งครับได้ยินว่ามีการเดินแบบจากแม่หญิงลาวด้วยใช่มั้ยครับนั่นแหละก็เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของลาวเราไปนะครับก็สวยงามนะครับก็ยังดีใจที่ได้รักษาเอกลักษณ์ของเราแล้วก็ขอให้คงเอกลักษณ์ของความเป็นลาวเราไว้เนาะโดยอีกข่าวนึงตอนนี้ที่กำลังแพร่กระสับกระส่ายในสื่อโซเชียลแล้วก็เป็นความทุกข์ยากของชาวภาคใต้ของเรานะครับขันคำลองเล่านิดนึงว่าตอนนี้ในเรื่องของอุทกภัยทางประเทศลาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับที่ปัจจุบันนี้มันเกิดอุทกภัยหลายตัวอย่างภาคใต้เฮานะผลกระทบหนักกว่าหมู่เนาะภาคใต้โดยเฉพาะมันแข็งนะสวรรณเขตเครื่องสวรรณเขตครับนักกำนูโดยเฉพาะมันได้เริ่มมาแต่วันที่นะที่15ปัจจุบันคือว่าเขามันกระติกติดอยู่ทุกมือคือว่าในมือนี่ก็แห่งลายน้ำท่วมเมืองอาณาเมืองสงขลเนาะสงขลคือว่านักกำนูท่วมมดหลังคาเฮือนเสียหายหลายกว่าเศร้าไปกว่าเฮกตาร์แหละผลลัพธ์ของประชาชนเขตนั้นน้ำท่วมถึงขนาดไหนครับเนี่ยสูงไหมที่ทางนั้นนะเนาะทางหน่วยกรมอุตุเขาวัดแทกนะ
ระดับขีดอันตรายอย่างเขาไม่นำมันสิบางเฮียเนี่ยมัน15เมตรเดี๋ยวปัจจุบันมันขึ้นไปเลย 18.50 เมตรแล้วถือว่าบ้านเฮือนนี่บ่อยู่เลยแหละท่วมอาจจะท่วมมันหลายจ้าแล้วทางภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือยังไงบ้างครับทางภาครัฐทางภาครัฐก็ช่วยเหลืออยู่แต่ว่าโดยเฉพาะมันทางในเมืองเนาะทางหน่วยงานในเมืองอันจะช่วยกันหลายหน่วยงานรับผิดชอบผู้อุทกภัยของเมืองของแข้งทางรัฐบาลเพิ่นก็ไปสมทบช่วยมีเอาเหือเอายังบ่มีกำลังทหารตำรวจบ่ไปช่วยประชาชนคนใหญ่ประชาชนออกจากเขตที่อันตรายแล้วขึ้นไปอยู่เขตที่ปลอดภัยนะมีการอพยพทุกมื้อเกือบทุกมื้อมื้อเช้านี่ครับมื้อเช้านี่ก็มีข่าวอยู่มื้อเช้านี่ครับครับมื้อเช้านี่ครับที่ว่าท่วมหนักทางภาคเอกชนมีการตื่นตัวไหมครับในเรื่องการส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับตื่นตัวอยู่เพราะว่าสำคัญคือหน่วยงานที่เคยหูจักกันหน่วยงานกู้ภัยของเราเฮาบอกโดยเฉพาะมันก็ได้ส่งเหือลำเลียงเหืออาหารบ่ไปช่วยเหลือทางที่ถูกทบกับภัยครับก็ขอเป็นกำลังใจจากทางพี่น้องฝั่งไทยนะครับไปถึงทางพี่น้องฝั่งลาวยังไงช่วงนี้เนี่ยประเทศปิดเนี่ยยังไงเราคงไม่สามารถที่จะส่งในเรื่องของกองกำลังคนเข้าไปช่วยได้แต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยเราก็ส่งกำลังใจเข้าไปเนาะไม่มากก็น้อยเด้อจะว่าดีใจที่ว่ามีผู้เสียชีวิตเนาะส่วนนี้ยังบ่ทันมีผู้เสียชีวิตเถื่อเนาะมีแต่คือว่าฝันเพื่อนเสียหายบ่เราเขาบ่คนปลูกเสียหายแต่ว่าคนบ่ทันมีข่าวว่าเสียชีวิตที่ว่าช่วยแต่ใครคือว่าช่วยแต่ท่านนั่นท่านครับก็มีอีกข่าวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสูงนะครับในเรื่องของการพัฒนาประเทศที่ทางลาวเรากำลังจะพัฒนากันอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเมืองใหม่วังเวียงเนี่ยกำลังจะเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางที่จะมีรถไฟจะมีในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับทางเมืองใหม่วังเวียงเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การประชาพิจารณ์กันยังไงบ้างครับทางเวียงเขากันยินข่าวมันโดนนะว่าจะมีโครงการขึ้นมาเนาะแต่ว่าการมาอะไรเหมือนกันเกินว่าสดใสสดเซยที่ประชาชนมันบ่เหมาะสมกับความเป็นจริงเพราะมันมีหลายหมู่บ้านที่ถูกผลกระทบตามข่าวประมาณอยู่7กว่าเฮกตาร์ 7,000 กว่าเฮกตาร์เนาะมันจะกินเกือบหมดในทีวังเวียงภาคปักตะเวนตกมันจะติดกับภูเขาภูผาซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องเวนคืนที่เพื่อที่จะทำเป็นเมืองใหม่แม่นบ่ครับแต่ว่ามันก็บ่พอใจเนาะประชาชนผู้เพิ่นเคยอยู่มาแต่ก่อนเนาะมาแต่เป็นร้อยกว่าปีสินะเขาก็บ่พอใจปานใดหั่นน่ะผมติดกระทบหนักตั้งแต่คันเว้าแล้วก็ยิ่งตามรัฐบาลพุ่นแหละเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋ก็ต้องให้มันเหมาะสมกับประชาชนผู้ที่ดำรงอยู่หั่นครับครับก็ผมก็มองว่ามันเป็นเหมือนกันทุกที่เนาะเหมือนกับประเทศไทยมาก่อนที่กำลังจะมีการพัฒนามันก็ต้องมีผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการพัฒนาประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะในเรื่องของการช่วยเหลือการจุนเจือทำยังไงให้คนที่เดือดร้อนเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ทำมาอาชีพอยู่ได้ให้น้อยที่สุดนะครับเป็นกำลังใจช่วยนะครับว่าให้การพัฒนาประเทศในครั้งนี้เนี่ยสำเร็จแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เข้าใจส่วนหนึ่งแล้วก็หันหน้าเข้าคุยกันเรื่องสำคัญเนาะต้องหันหน้าเข้าคุยกันต้องได้ปรึกษาหารือกันเตรียมว่าจะหาทางออกจังได๋เนาะคือโครงการมันก็ได้คันว่าแล้วคันเมืองคันแข้งเนี่ยก็ได้อนุมัติเลยเนาะยังแต่คันรัฐบาลว่าเป็นเส้นดีจังได๋หั่นน่ะยิ่งตามคันเทิงพื้นที่ความเหมาะสมมาต้องได้ศึกษาเบื้องต้นอีกว่าเหมาะสมบ่การพัฒนาเขตเอกผลกระทบหลายบ่ต้องการสุดเสยเหมาะสมบ่กับความเป็นจริงตัวนี้ก็ต้องได้เบื้องต้นอันนี้ก็คือ3ข่าวเด่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คนลาวได้สนใจกันนะครับก็ที่ลาวฝนตกอยู่ไหมครับตอนนี้อันน่ะฝนเศร้าตกอ่ะเพราะว่าวันนี้เนาะอาจจะเป็นฝนตกมัดมือเลยเนาะแต่จะตกบ่แห้งแบบโอ้ยฟูยสินะมันจะบ่แห้งเกินไปแต่มื้ออากาศก็เริ่มดีแต่เช้าแบบค่อยๆจางไปนะสำหรับวันนี้นะครับผมแจ็คกี้กับขันคํา LT Vision ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสบายดีขอบใจสบายดีโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย